สวัสดีค่ะวันนี้อลิสาเอ็กซ์ตรีมจะพามาชมพระราชวังที่สวยงามพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ตของพระเจ้าเฮนรีที่8เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ Hey Hampton Court Palace Henry VIII here we come Henry VIII I go for being queen number 7 I'm scared Idea want to be queen number 7 Number 8 Idea walk like a snail. Windsor has a bit so big than the. No, Windsor Castle is taller, but I think this is maybe more rooms in this one. I think I don't know. Oh. They say like two palaces in one. This one. Yeah, they have behind it. Henry VIII's palace. But then they have another palace too. Idea want to go and see her boyfriend Henry VIII. She think he handsome. Yeah. See, she dressed so beautiful too for him. See. She washed hair too in morning. She washes hair, yeah. I want to find husband today in palace, hi princess. See, hi princess, I want to find husband in palace. Ooh, they sell food too. Oh, see? Food, cider. Food we think food. We come early, but other people come but same time one. With us. Yeah. This is after Henry VIII's apartment. ตอนนี้เราจะพาเขาไปข้างในนะคะปราสาทเฮนรีที่8 King Henry ที่8นะคะนี่โอ้ babe inside so big oh see Henry ที่8 apartment oh see Henry ที่8 apartment over here ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาดูห้องต่างๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเฮนรีที่8แล้วก็ภรรยาทั้ง6ของท่านนะคะซึ่งได้นำประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเฮนรีที่8แล้วก็ภรรยาทั้ง6มาสร้างเป็นบทละครแล้วก็เป็นภาพยนตร์มายาวนานเป็นสหัสวรรษซึ่งกล่าวถึงชื่อเสียงเช้าโชว์ในรัชสมัยของพระองค์ Welcome please oh.Wow! Oh. Queen number 7 come now! Who? Queen American. First one. First one, dear. May of Mary. And it's passion for her sister with the Anne's Lady of Winterfish. Number 2. Why number 2? Yeah.Right. และห้องนี้นี่เองเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงใหญ่ๆมากมายในสมัยอดีตนะคะส่วนปัจจุบันก็ใช้นำเสนอในเรื่องราวและวิธีการนำโต๊ะไม้ขนาดใหญ่มาตั้งวางและก็มีผ้าปูสีขาวเขียนเกล็ดความรู้ข้อความต่างๆไว้ให้ได้ทราบชวนให้ผู้ที่เข้ามาในห้องนี้นะคะมองไปที่เพดานซึ่งมีสีน้ำเงินและก็สีทองสวยงามบอกให้สังเกตตราประทับที่เป็นรูปสัตว์มหัศจรรย์ต่างๆตราประจำตัวของพระเจ้าเฮนรีที่8และโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะของพระเจ้าเฮนรีที่8และก็ควีนของเขานะคะนั่งเป็นศูนย์กลางในงานเลี้ยงจะจัดเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยค่ะส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่ให้สาวงามเต้นรำกันนะคะ Imagine King sit there and Queen and everyone sit over here Yep, party food Oh, over here Yep. Idea. See up in the ceiling? Yeah. In the glass? Yeah. See in the glass? Yeah. Yep. This is just like when you meet people then? Oh, when they meet people. Yeah, people have food in there. Remember they come and they sit in the throne and they all talk to them. Yeah. In a room like this room. Yeah, have a big fire too. อันนี้นะคะเป็นเอามือใช้มือปักเอานะคะลายนี่ลวดลายผ้านะคะนี่เป็นผ้านี่คิดดูสิโอ้ดูคันทัก no อ๋อ just people touch them
อันนี้เป็นผ้านะคะเนี่ยดูสีทั้งห้องเลยเป็นผ้าที่เขาทำลายแล้วก็เป็นภาพวาดใช้ปากเอาอะความมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งมากนะคะก็คือการปักลวดลายด้วยมือลงไปในผ้าซึ่งมีอายุมากกว่า450ปีนะคะนักท่องเที่ยวก็ดูสนใจในห้องนี้นะคะเพราะว่าจะมีรูปภาพของพระเจ้าเฮนรี่ดีเอทที่เป็นรูปใหญ่โดยดำริให้วาดรูปนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือภาพวาดครอบครัวของพระเจ้าเฮนรี่ดีเอทและภรรยาทั้ง6ของท่านและก็มีภาพวาดของเจ้าหญิงแมรี่เจ้าหญิงอลิซาเบธเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดซึ่งก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1นั่นเองค่ะภาพวาดที่สวยงามเหล่านี้นะคะก็ได้บอกถึงประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ผู้มีเรื่องราวโด่งดังในเรื่องของสตรีในเรื่องของมเหสีทั้ง6ของท่านนะคะ Prince Mary Prince Edward Henry VIII Then Who may like the name? He loved Jane a lot. Well, that's his friend. Oh, who's that one? ตอนนี้พระราชวังแฮมตันคอร์ตนะคะได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะเมื่อ 400-500 ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีราชวงศ์อาศัยอยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะแต่จะเป็นพระราชวังที่พระเจ้าเฮนรี่ดีเอทแล้วก็ครอบครัวอยู่และมีประวัติศาสตร์ต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะจนหมดยุคสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ดีเอทและครอบครัวไปนะคะมาถึงสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่3ก็ได้มีการปรับปรุงพระราชวังนี้ขึ้นมาได้สร้างอาคารแล้วก็ห้องขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะให้ความยิ่งใหญ่แข่งกับพระราชวังแวร์ซายนะคะในช่วงนั้นก็เลยจะเห็นความแตกต่างของ2สมัยในสถาปัตยกรรมทิวเดอร์แล้วก็สถาปัตยกรรมบาโรกนะคะAll his mistresses. Huh? 22, I think, huh? I think, yes. 22 mistresses. 22 girlfriends. Oh, wow. Huh? That's only one she's about. Cool. Oh, look at this room.They have room, big room, a lot for party.ค่ะเราก็ได้พาชมความสวยงามของพระราชวังแฮมตันคอร์ตไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะถ้าเราเดินชมทั่วนี้นะคะจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5ชั่วโมงดังนั้นเราจะพาชมความสวยงามของส่วนอื่นๆในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเราจะไปเที่ยวด้วยกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ